ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2547วันเข้าพรรษาเรื่องกัลยาณธรรมตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยไม่ว่าจะขี้จะเยี่ยวทุกสิ่งลูกหาต้องซักต้องเก็บต้องซักต้องล้างถ้าลูกสิ่งลูกหาไม่มีวัดข้อนี้ผมตายแต่ผมมีวัดข้อนี้มาแต่น้อยผมจึงไม่ต้องรอถึงกับตายบุญนี้กับย้อนขึ้นมาผมบวชเป็นสามเณรอุปถากพระ11องค์พระแต่ก่อนไม่เหมือนพวกเราทำด้วยนะพระวัดบ้านกินข้าวอยู่ในภาชนะเมื่อท่านฉันเสร็จต้องไปล้างโยมก็ไม่โยมก็ไม่คอยล้างให้ดอดก่อนมาจากหันไหนเราพระยังถ่ายก็ที่อย่างนั้นแต่ก็พลาดที่เขาเมื่อท่านก็ฉันตักน้ำให้ท่านอาบไม่มีน้ำประปาบาเป็นหิมาเบิดตักใส่องค์นั้นองค์บางองค์อาบไม่ประหยัดจ่าใจจ่ากระบวยยังไงสามสี่กระบวยเบิดจะไปตักพระบางองค์มีใจดีบอกโอ้ยที่ตนเน้นหน่อยเนี่ยจะอาบกระบวยยังไงห่วยที่ตอนเราอย่างเราเป็นเน่งใช่ปะบ้าแต่เราก็อดทนเอาเมื่อท่านฉันอิ่มก็ล้างถ้วยมือของเป็นหิดตามง่ามเวลาไม่ออกแต่งไปแต่งให้ผ้าผ่านนี่แต่ดีๆสวดจันทร์ผ่านผ้าผ่านแนวโปกท่านเขาตบบนยุงตัวจวนหน่อยชิดแล้วแต่ครับของรู้ปูรู้ตาเต็มมีแต่อาหารดีๆของนี่หน่อยก็มีแต่หัวปลาชิวผมกินไม่ค่อยอิ่มเวลาผมไปร้านของผมกินเสร็จอิ่มพูนอิ่มแบบฝรั่งยุบเท่านั้นเท่านี้มันเหลือผ่อนอิ่มกินไหมแต่มือนี่จะฮิตเลยวันนี้กระท้อนยังไม่เศร้าวันไหนโศกจ่าได้วันไหนกอกยาพ่นบุหรี่ในทำกระบองกอบถ้าโอเวอร์เชื่อมาปะเนี่ยถ้าเกี่ยวบังเรื่องโศกยาเต็มกระท้อนกระท้อนก็ไม่มีถุงพลาสติกสมัยก่อนกับไปร้านกระท้อนนี่ก็โอ้ยเจ้ามันจะเป็นหินน้ำยังไรมึงเป็นหินเลยผมก็ทำของผมอยู่อย่างนั้นชื่อเอ็ดองตัวตักน้ำที่เอ็ดองตอนเย็นมาเอาน้ำกอกใส่เต้าดินนี่ไปให้เพิ่นหาดอกไม้ใส่ขันไปให้เพิ่นบูชาเนี่ยเพิ่นบูชาอะไรก็มาออกห้องมาผมมาตีห้องให้เพิ่นทำอยู่อย่างนั้นเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนมึงฟุ้งเนี่ยใส่เนี่ยผู้เดียวพอดีเขามาสอนกรรมฐานยุบหนอพองหนอเกิดใหม่เผยแพร่กระจายมาตามวัดชนบทเมื่อหลังจากปีพ.ศ. 2500กว่าพระบางองค์ก็อยากจะสนใจเรื่องกรรมฐานไปขอเข้ากรรมฐานขอเรียนกรรมฐานหลวงตาหลวงปู่ผมก็อยากไปผมเป็นเนนอายุ11 12ปีเนนตุ้ยนุ้ยอ้วนๆก็ไปขอพรญาณทานให้ก็นอนไปเข้ากรรมฐานเพิ่นแน่ขอนอนอย่าไปที่วิปัสสนาไผสิตักหนาพอไผสิเคลื่อนผ้าเขาเบิดขออยู่บ่อยๆบางครั้งก็ขอต่อหน้าโยมสงสารโอ้ยเนี่ยปู่เอ้ยเนี่ยทานให้นิดหน่อยไปสาพวกขนอนจะมาตักไหนดอกพวกขนอนจะมาเคสไหนดอกถ้าไม่ออกพอออกมาอาสาแทกหลายชื่อต่อหลายที่อยู่ก็หายไปก็ไปชิบหามือเด้อเขาเนาะได้เจ็ดปันไปน้ำออกผมก็เลยไปเข้าอาหารได้เจ็ดปันได้บุญได้ไปขอกรรมฐานในกระไดอาจจะได้บุญเพราะเราไปอุปถาว่าอาจารย์เดิมเขาพาเดินยกหนอย่างหนอเหยียบหนอผมก็เดินขาย่างหนอขวาย่างหนอเอาไปเอามาจนขาเป็นแผลมันอ้วนแล้วก็มันเหงื่อไหลออกมันเหงื่อออกผ้าก็เปียกก็ชุ่มก็เขาไปนั่งแอร์ขาเนี่ยย่างมันยังมุ่นฮะห้อนมันเป็นบาดเน่นตุ้ยเน่นอวดขวาย่างหนอขาย่างหนอคอย่างนั่นเพื่อนนะครับพอมานั่งสมาธิวันนั้นผมเห็นของประหลาดนั่งปั๊บเห็นออกแสงแม่แม่เหมือนไฟแบบเดินแต่แม่มาแสงที่เขียวแดงๆสักพักหนึ่งเป็นตัวเล็กเลยนกจักจอดไว้ตัวหนึ่งออกไปทีละตัวทีละตัวหกตัวชื่อเรื่องที่เขาคุ้มกัน009415เจกสลายชื่อเรื่องที่เขาคุ้มกันเลยแรกออกหมดถึงหกตัวถูกหมดบริสุทธิ์ดอกเจ้าคณะมาเยี่ยมหน่อยเจ้าบ่ฮู้จักเลยพ่อเจ้าคณะพระครูพินิจพนาละเมืองพนาจังหวัดอุบล
หูจักแล้วเลยสิบ่ใจกันได้โอ้คือบอกอย่างนี้ว่าพอจะได้เจ้าของตัวเอาหกตัวเพิ่นเอาหนึ่งสองบอกให้หกเพิ่นกับเป็นหย่อนใส่ถ้าจะไปไม่เพิ่มที่ผาถึกตื่นมือไม่มันอ่ะโอ้ยไปจะโอนตีไปจะยังหกไปนี่ก็ไปเรียนกับประธานบ้านวันหนึ่งวันที่จะได้ออกแกกรรมฐานผมนั่งอยู่ผมยังยุบน้องห้องน้อยอยู่เห็นแสงอย่างว่างแสงไปแสงมาเหมือนลุงกินน้ำไหลไปแล้วมาสักพักหนึ่งปุ๊บแตกค่อยๆพุ่งขึ้นบนหัวเป็นบังไฟด้วยกันบังไฟดอกบังไฟพันเองเป็นลูกไฟแตกก็จะพุ่งขึ้นบนหัวเลยสีเขียวสีเตืองสีใสโอ้งามแทนที่จะร้องกลับเป็นเย็นเป็นไฟเย็นต้องใส่ของนางเย่หนูมีแต่ไฟตะแตกผ่าบางไฟดอกสี่ทุ่มถึงสี่โมงเช้าเขาจะเลิกบ่เลิกบ่ได้เลิกบ่ได้เลยใครได้ไปเยี่ยมมีความสุขนั่งอยู่เฉยเบิ่งมองไฟผู้เดียวมองไฟดอกแต่ภาพอย่างเย่บ่จักยังหรอกครูบาอาจารย์เพิ่นก็ให้ไปไหว้ไปโยมน้องของห้องเฮือนบ่นบ่หนูบ่ฮ้องได้บ่ได้ฝนจะบ่ไปดอกถึงวันใหม่ตอนเช้า4โมงเช้าอาจารย์มันหิวจับแขนหิวตอนเลยลุกนั่งก็เลยเดินโอ้กำลังคักคิดว่าจะนั่งเป็นเดือนของคงจะได้ไม่หิวหัวอะไรพอยกออกมาก็เนี่ยทานมากอ่ะมาเอานี่ใช่ป่ะมีผู้ตักน้ำโอ้ยชื่อได้ดิบุญไม่มีผมก็ต้องได้กลับวันนั้นก็ยังติดใจอยู่ก็อาจจะเป็นอานิสงส์อันนั้นทำให้ผมสนใจอยู่จะพ่อชิจะพ่อหลายเถื่อสิสิพ่อได้เมียนั้นเพิ่งก็บ่ได้มันจะปวดเล่าเข้าไปมันก็เตลิดเปิ่งวันหนึ่งผมทำงานอยู่จังหวัดอ่างทองมีความผูกพันกับผู้หญิงคนหนึ่งนัดกันหนีวันปีใหม่แต่ก่อนนั้นเคยอธิษฐานใจสาธุเด้อขอใจผู้ขามีลูกมีเมียนั้นเพิ่นเด้อเขาให้ผู้ขาได้ปวดคันเมื่อใดสิได้ลูกแล้วเมียมันตายโดดคันเจ้าของบ่ตายก็ให้เมียตายด้วยฝากคิดบ่ได้มาแล้วมันเป็นซั่นเด้ไปเห็นเขามันชอบเขาเห็นด่าเขาก็มักปั่นเมื่อก็นัดกันที่นี้มื้ออื่นนี่วันที่วันสงกรานต์มื้อนี้สิหนีจะชวนกันหนีจากพ่อจากแม่ไม่มีเงินแต่งกลางคืนผู้หญิงตายไปคุยกันดีๆจะถอดแหวนมาให้ผมเป็นเครื่องมั่นแทนที่ผู้ชายจะมั่นผู้หญิงมั่นกลัวพี่จะโกหกเอาแหวนทองคำอยู่ในมือมาสวมให้เป็นเครื่องผูกพันพรุ่งนี้เราไปด้วยกันแน่ไปไหนไปทำบุญวันทำบุญสงกรานต์แอบไปทำบุญจะหนีด้วยกันเลยปรากฏว่าไม่ขนสายตาของพ่อแม่ที่ถอดแหวนใส่มือกันพ่อก็ไปว่าไปถามหาแหวนลูกสาวก็บอกว่าล้างถ้วยมันโถน้ำพริกน้ำพริกน้ำแกงก็เลยถอดไปมึงอย่าโกหกกูรู้ไปเถียงพ่อซะทั้งคำพ่อก็เลยตบครั้งเข้าไปในห้องกินยาตายเลยมือเท่าตายจ้ะคันบ่ทันก็บ่ได้ว่าท้อคือไปลิเจ็บได้นะอันนี้เราไปฟังบัดนี้เวลาเราพอสมควรเราจะอธิษฐานเข้าพรรษาเรานับกันใหม่มีกี่องค์เท่าไหร่41ปอกกับปูแก้วนี่เด้เมื่อกี้เราเรียกหาฝนนะสุนันโตโคนโตเยเทวาอัสมิงธานิอธิกตาธีคายุกะเป็นคำเรียกหาฝนนะนั่งกระโยกเท้าขึ้นก่อนแล้วก็กราบคำตั้งนโมขึ้นพร้อมกันเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุสาธุดีแล้วละหุเบาใจเถิดโอปายิกังปฏิรูปังปาสาธิเกนะสัมปาเทหีชอบด้วยอุบายแล้วท่านทั้งหลายจงกระทำความเลื่อมใสให้ถึงพร้อมถูกต้องเหมาะสมคมเกินดีแล้วขอท่านหลายจงประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดความเลื่อมใสให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นวัดอันหนึ่งเป็นความงามในธรรมวินัยในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา คำที่เรากล่าวเมื่อกี้นี้ เราเคยพูดเราเคยกล่าวมาแล้วเมื่อก่อนตอนที่เราบวชใหม่ๆกับประชาของเราตอนแรกเราได้เป็นส
ัทธิวิหาริกซึ่งเป็นคู่กับอุปชาบัดนี้เราไม่ได้อยู่กับอุปชาเราได้มากล่าวคำนี้หมายกับอาจารย์อาจารย์คือในฐานะ ระดับเดียวกับอุปชาแต่บัดนี้เราจะต้องเป็นอันเตวสิทธิ์ที่แรกเราเป็นสัทธิวิหาริกอยู่กับอุปชาพอมาอยู่กับอาจารย์เป็นอันเตวสิทธิ์แล้วก็ต้องมากล่าวคำนี้มาขอคำนี้อีกพึงรู้เถิดว่าการบวชของเรา คือการก้าวลงสู่การศึกษาเราบวชเพื่อการศึกษาศึกษาเรียนรู้ชีวิตในทางพุทธศาสนาผู้ที่จะให้การศึกษาของเราก็คือผู้ที่เราจะต้องไปอาศัยการที่ไปอาศัยนั้นท่านเรียกว่านิสัยมาขอนิสัยก็คือขอที่อาศัยเพื่อเราจะไม่ได้เคว้งคว้างในพระศาสนานี้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มๆครั้งแรกเราไปขอกับอุปัชฌาย์เป็นที่อาศัยให้อุปัชฌาย์รับรองอุปัชฌาย์คือใครอุเปจมนัสสาศิษฐานังอนุกรรมปันติผู้เข้าไปเพ่งเลือกอย่างใกล้ชิดด้วยจิตใจหวังอนุเคราะห์ต่อศิษย์ทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าอุปัชฌาย์พูดง่ายๆก็แปลว่าผู้รับรองเราให้เข้ามาสู่หมู่สงฆ์ท่านต้องเลือกเราที่ว่าอุปชาอุปปะเข้าไปชาจะเพ่งจ้องดูเพื่อจะรู้จักอันนี้ท่านจึงบอกว่าอุเปจมนัสสาชิเตสินาสิสานังอนุกรรมปติบุคคลผู้เข้าไปเพ่งเลือกอย่างใกล้ชิดด้วยจิตใจหวังอนุเคราะห์ต่อสิทธิ์ทั้งหลายบุคคลนั้นชื่อว่าอุปชาแต่วันนี้ท่านอุปชาคงไม่มีโอกาสได้ฝึกหัดพัฒนาต่อเรามากนักท่านมีสัทธิวิหาริกมากขึ้นในธรรมวินัยนี้ ถือว่าการปกครองกันก็เพื่อการศึกษาการศึกษาก็เพื่อการปกครองแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสสมภารท่านไม่มีเงินเดือนเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้การปกครองไม่ใช่เป็นไปเพื่อการศึกษาแต่การปกครองทุกวันนี้มันเป็นไปเพื่ออำนาจการปกครองเพื่อการปกครองการปกครองเพื่ออำนาจฟังดูอีกทีหนึ่งการปกครองเพื่อการปกครองและการปกครองนั้นเพื่ออำนาจอาจารย์ทุกวันนี้เจ้าว่าทุกวันนี้จึงมีเงินเดือนอยากจะมีอำนาจเพื่อจะไปเอาเงินเดือนมีเอาเดือนมีเงินเดือนนะครับปกครองเพื่ออำนาจเอาเงินเดือนจริงแจ้งกันเป็นอาจารย์เป็นเจ้าวาดออกกฎระเบียบมาตามใจถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ฝ่าฝืนไม่ทำตามก็หาวิธีลงโทษอย่างรุนแรงกันไปจึงเป็นปัญหาให้ทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองไม่ค่อยถูกกันแต่ในทางวินัยอย่างนี้ก็เหมือนพ่อกับลูกปกครองเพื่อการศึกษาการศึกษาเพื่อการปกครองเราอยู่ด้วยกันเดินมาอาศัยครูบาอาจารย์ก็เพื่อให้ครูบาอาจารย์นี้นำสู่การศึกษาไม่ใช่ปกครองเพื่ออำนาจผมไม่มีอำนาจอะไรจะไปปกครองพวกท่านอะไรผมจะมีอย่างเดียวคือพาท่านอะไรศึกษาสิกขานั่นแหละคืออบรมอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาตามหลักไตรสิกขาในทางพุทธศาสนานี่คือตัวพรหมจรรย์ของเราเมื่อท่านหลายได้รับการศึกษาดีแล้วท่านหลายก็จะปกครองตนเองได้และจะปกครองคนอื่นได้ต่อไปจึงกล่าวว่าการปกครองกันของพวกเราเพื่อการศึกษาการศึกษาของพวกเราก็เพื่อการปกครองกลับไปกลับมาเข้าใจนะเมื่อกี้นี้ท่านจึงบอกว่าท่านผู้เจริญพวกกับผมทั้งหลายขอท่านจะเป็นอาจารย์ของกับผมทั้งหลายท่านหลายจะอยู่อาศัยท่านอาศัยเพื่ออะไรก็เพื่อการศึกษานั่นแหละการศึกษาเพื่ออะไรก็เพื่อการปกครองสุดท้ายก็เลยบอกว่าอัจฉตเคทานิไมหังภาโรอัจฉตเคทานิแปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเถระคือท่านอาจารย์เป็นภาระของกับผมไมหังปราบาลีแปลว่าของเราของข้าไมหังอัจฉตเคทานิเทโรไมหังภาโรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเถระคือท่านอาจารย์จะเป็นภาระของพวกกับผม
คือพูดอะไรมาพูดกับผมจะฟังและจะปฏิบัติตามเพื่อมันเกิดประโยชน์ต่อการศึกษานี้และเรามีคำตอบว่าอาหัมปิเทรัสพาโรปินี่แปลว่าแม่เห็นไหมกินใช่โยปิพุทธศาสนิวัตรอาหัมปิเทรัสพาโรแม่กับผมก็เป็นภาระของพระเถระคือบอกว่าแต่นี้ต่อไปพระเถระท่านอาจารย์จะต้องเป็นภาระของพวกกับผมท่านบอกอะไรกับผมจะเอาใส่ใจเป็นภาระกระทำตามน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติกระทำตามและแม้ท่านอาจารย์เองท่านพระเถระเองก็จะกับผมเองแม้กับผมเองก็จะเป็นภาระของท่านท่านต้องรับผิดชอบให้พวกผมได้รับการศึกษานั่นมันอาศัยกันอย่างนี้เรียกว่าการปกครองเพื่อการศึกษาการศึกษาก็เพื่อการปกครองกับเพื่อนไปปกครองใครก็คือปกครองตัวเราเองให้มันได้เป็นอย่างนี้แต่ก่อนท่านไม่เคร่งฟังพอบวชปั๊บก็ได้อาศัยอุปชาถ้าอุปชารักษาไม่ไหวท่านก็เอาไปฝากอาจารย์อย่างท่านถ้าอาจารย์พรทิพย์มาจากอำเภอเสือยิ้มเสือโก้เมื่ออวนผมอยากจะใช้คำว่าเสือยิ้มมันจะใช่แน่คือที่หายบริเวณโกงเนาะท่านมีหนังสือจากอุปชามอบมาเซ็นมาอยากมาศึกษาอยู่ในบัญชีท่านลงที่ลงกันเอาไปลงในคอมพิวเตอร์ไว้นะมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันเป็นภาษาชาวบ้านจนเกินไปแต่ว่าเพื่อการศึกษาเสขะปฏิปทานนะเอาใส่ลงไปนั้นในคอมพิวเตอร์เก็บไว้ปีต่อไปแต่นั้นมาโยตายศึกษาเพื่อการศึกษาตามแนวเสขะปฏิปทาเสขะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติของผู้ศึกษาเขาเราอย่างนี้แต่ก่อนนั้นท่านอุปชาไม่มีเวลาพอหรือว่ามีลูกศิษย์เยอะคุ้มครองไม่ไหวท่านจะเอาลูกศิษย์ไปมอบกับอาจารย์คือคนระดับเดียวกันองค์หนึ่งในฐานะอาจารย์เป็นพระเถระองค์หนึ่งเถระนี้ท่านนับตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปท่านจะเรียกเถระถ้า20ขึ้นไปท่านเรียกว่ามหาเถระคนโบราณจึงมักจะพูดคำนองแปลกๆให้เราฟังจะได้คิดเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักขี่กระดักกระเดิมเป็นผู้เลี้ยงบุญสิใดแก่ผู้ใดนี่เนาะความหมายลึกซึ้งมากเป็ดคืออุปชาใครก็รอดออกมาบ่ได้ฝักแล้วอาจารย์ก็มาฝึกมาหัดมาพัฒนาต่อมาฝักเหมือนไก่ฝักไข่เป็ดจนกว่าจะออกมาเป็นตัวไก่แล้วขี่กระเดือกกระดักกระเดิมเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงไปกินที่กินไส้เดือนโตเจริญเติบโตหมายถึงญาติโยมครูบาอาจารย์ได้แนะนำพร่ำสอนแล้วญาติโยมก็หาปัจจัยสี่มาสนับสนุนหล่อเลี้ยงจึงเจริญขึ้นมาบุญสิได้แก่ใครได้น้องได้น้ำกันเนาะอุปชากระไดอาจารย์กระไดพอไม่ออกกระไดพอเอานวดให้มาไก่พอออกทั้งวันเนาะโพนมาแต่คอนเนติคัตสหรัฐอเมริกามาเลี้ยงพระมื้อนี้ได้ออกกับเมื่อแล้วน้องข้าเรายังบ่ทันเมื่อเรายังถาจังหันเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็นเนื้อนาบุญอีหลีวันนี้เราจะได้สมาทานอธิษฐานเข้าพรรษากันเนาะหันหน้ามาทางนี้ทุกโลกทางพระพุทธโลก